กระดูกในร่างกายของมนุษย์ในช่วงแรกเกิดนั้นมีจํานวนประมาณ270ชิ้นแต่เมื่อร่างกายได้เจริญเติบโตเต็มที่แล้วจํานวนกระดูกในร่างกายจะมีจํานวน206ชิ้นที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะว่าเมื่อร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่กระดูกบางชิ้นเช่นกระดูกก้นกบหรือกระดูกกระเบนเนปจะเกิดจากการรวมตัวของกระดูกหลายชิ้นมารวมกัน จึงทําให้จํานวนกระดูกในร่างกายของเรามีจํานวนชิ้นที่น้อยลงเมื่อเราโตขึ้นกระดูกในร่างกายสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆดังนี้คือ 1. กระดูกแกนหรือ a x i a เซียลสเกลเลนซึ่งมีอยู่80ชิ้นโดยประกอบไปด้วย 1. กระดูกกระโหลกศีรษะหรือเครเนียลโบนมีจำนวน8ชิ้น 2. กระดูกหน้าหรือเฟเชียล o บนมีจำนวน14ชิ้น 3. กระดูกโคนลิ้นหรือไฮออยโบนมีจำนวน1ชิ้น 4. กระดูกหูหรือ Auditory Or ีออซิเมีจำนวน6ชิ้น 5. กระดุกสารหลังหรือเวอร์ติบรันคอลัมมีจำนวน26ชิ้น 6. กระดูกหน้าอกหรือสเตอร์นัมโบนมีจำนวน1ชิ้น 7. กระดูกซี่โครงหรือริปโบนมีจำนวน24ชิ้น 2. กระดูกที่ประกอบเป็นแขนและขาหรือแอ p เ n นดิค l a r าสเก e เล n มีจำนวน126ชิ้นประกอบไปด้วย1กระดูกไหล่หรือเททรอนเกเดิ มีจำนวน4ชิ้น2กระดูกแขนหรือ upper extremity บนมีจำนวน60ชิ้น3กระดูกเชิงกรานหรือ pelvis garden มีจำนวน2ชิ้น4กระดูกขาหรือ lower extremity มีจำนวน60ชิ้น